สวัสดีครับก็วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับเราจะมาพูดกันเรื่องของแบบฝึกนะครับบอลฟาสเบรกนะครับฟาสเบรกดิวนะครับเป็นการฝึกชูตนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะสำหรับการฝึกชูตเพราะว่ามันสำคัญจริงๆนะครับใน 80-90% ของเกมบาสเกตบอลเนี่ยมันจบที่การชูตนะครับไม่ใช่การเลย์นะครับเพราะฉะนั้นเน้นที่เรื่องของการชูตจะดีกว่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องชูตแบบฝึกวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ไปกด Subscribe ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เราจะใช้โคนนะครับมันจะมีตัวมาร์ค1อันอะไรก็ได้จะเป็นโคนหรือจะเป็นขวดน้ำก็ได้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเกมฟาสต์เบรกมันเกมเร็วนะครับเราจะเล่นวิธีเล่นคือเราจะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกแบบรวดเร็วใช่มั้ยครับทีเนี้ยวิธีการที่เราฝึกแบบฝึกนี้ก็คือเราจะโยนบอลขึ้นไปนะครับปั่นบอลให้มันย้อนเนี่ยให้มันตกนะครับวิ่งให้เราวิ่งเข้าไปรับให้ได้ก่อนที่บอลจะตกครั้งที่2นะครับหมายความว่ามันลงได้แค่ครั้งเดียวนะบอลตก1ครั้งเราต้องวิ่งไปเก็บละให้ทันนะครับแล้วก็ชูตนะครับชูตถ้าลงก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ลงต้องซ้ำนะครับก็คือเข้าไปรีบาวแล้วก็ซ้ำเสร็จแล้วก็เลี้ยงมาที่โคนนะครับเพื่อจะคอส1ครั้งนะครับแล้วกลับมานะครับก็เปลี่ยนจุดนะครับจะมีทั้งหมด4จุดนะครับเรียกว่า4สปอตนะครับจุด45กับ180นะครับก็2ฝั่งก็คือ4จุดนะครับลองดูตัวอย่างนะครับถ้าอย่างนี้ยิงลงนะครับคอสนะครับไม่ลงครับเอาใหม่โอเคนะครับมีไม่ลงลงต้องซ้ำครับแบบนี้ถือว่า1เซตนะครับ4จุดนะครับยิง3คะแนนนะครับบอลอาจจะไม่ต้องโด่งขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันบอลมันสูงเลยหัวไปหน่อยมันค่อนข้างจะปั้นยากแนะนำก็ปั่นพอดีนะครับโอเคนะแบบเนี้ยไม่ต้องปั่นสูงเยอะสูงเกินไปครับถ้าคุณปั่นสูงเกินกว่าคุณจะเอาบอลกลับมาแล้วปั้นอย่างเงี้ยมันช้านะครับ4จุดเท่ากับ1เซตนะครับก็5เซตแล้วก็เราจะได้ไปถึงการวอร์มตัวเองเพื่อจะไปพร้อมในวันนั้นนะครับเป็นการฝึกชูตฟาสต์เบรกนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าไปแล้ว ครับมาถึงช่วงตอบคำถามนะครับก็พอดีมีบอกว่าพี่ครับสอนปั่นบอลหน่อยครับปั่นใส่แป้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าจะปั่นเพื่อนะครับจะดูเท่เหรอปั่นแบบปั่นให้มันลงเงี้ยในมุมที่มุมยากๆนะครับดูอย่างผมผมปั่นในมุมสูงๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ลงอยู่แล้วนึกออกปะคุณจะปั่นเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีความจำเป็นนะครับคุณแค่วางไว้เนี่ยตรงกลางแป้นเนี่ยมันก็ลงเหมือนกันนะครับเอาท่าธรรมดาให้มันลงก่อนนะครับแล้วค่อยไปปั่นจะปั่นยังไงอ่ะปั่นนี้เหรอไม่มีประโยชน์นะครับเลธรรมดาให้ลงก่อนแบบนี้นะครับแค่นั้นแหละเชื่อผม